สวัสดีครับพบกับพวกเรา JIB TV เป็นประจำเช่นเคยครับในวันนี้เนี่ยผมมีเกมมิ่งเกียร์มาแนะนำกันหนึ่งอย่างนะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนแบรนด์นี้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ของเกมมิ่งเกียร์แรกๆนะครับที่คนไทยเฮ้ยว้าวเพราะว่า1ความสวยงาม2คือมันดูเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับวันนี้ผมแนะนำเป็นตัวนี้ครับRazer Black Widow ไม่ต้องรอครับผมเปิดให้ดูเลยบอกไว้ก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันขายกันมาสักพักแล้วก็ได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องนะครับยังมีคนใช้ยังมีคนหาอยู่เรื่อยๆนี่ครับคือหน้าตาของตัว Razer Black Widow ตัวนี้นะครับผมจะบอกถึงสีก่อนสีเนี่ยจะเป็นโทนดำนะครับตัวปุ่มเป็นสีดำปกติแต่ตัวพันแนลของมันเป็นพลาสติกสีดำด้านตัวปุ่มนะครับเป็นสวิตช์เมคานิคอลคีย์เป็นเมคานิคอลของทาง Razer เองนะครับเขาบอกว่าตอบสนองไวกว่าเมคานิคอลทั่วๆไปมีเสียงคลิกด้วยนะครับด้านซ้ายสุดของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีมาโครคีย์ครับให้เลือกใช้ถึง5ปุ่ม M1 M5 ตั้งค่าตามความต้องการครับปุ่มฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ครับก็คือ Entertainment Key นะครับใช้ควบคู่กับปุ่มฟังก์ชัน FN ตรงนี้นะครับพอกดค้างปุ๊บคุณก็เลือกเอาครับวอลลุ่มนะครับรวมไปถึง Play Pause Back Forward และตรงนี้ครับฟังก์ชัน F9 กับ F10 กดฟังก์ชันกดตัวนี้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าปุ่มมาโครแล้วก็กดฟังก์ชันตัวนี้นะครับเพื่อเข้าสู่โหมดเกมมิ่งเพื่อการรองรับ Anti Ghost ของตัวปุ่มนะครับได้10ปุ่มพร้อมกันยังไม่พอแค่นี้ครับทั้งด้านข้างของตัวคีย์บอร์ดนะครับมีฟังก์ชันเพิ่มเติมให้เลือกใช้กันก็คือจะเป็น USB 2.0 1พอร์ตนะครับแล้วก็มีเฮดโฟนกับไมโครโฟนด้วยด้านล่างของตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นพลาสติกสีดำนะครับมียางตรงนี้ทั้ง4มุมเลยเพื่อกันลื่นและที่สำคัญมีขาเพื่อปรับระดับด้วยนะครับแล้วมันจะเป็นแบบนี้ตัวสายครับค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็คงทนเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ถักนะครับถักด้วยผ้าหุ้มด้วยอีกทีนึงความยาวของสายนะครับตั้งแต่คีย์บอร์ดจนถึงหัวเนี่ย2เมตรกับอีก20เซนสำหรับหัวเชื่อมต่อครับมีหัวของคีย์บอร์ด1อันนะครับมีโลโก้ Razer อยู่แล้วก็เป็นหัวสำหรับ USB ข้างๆตัวพาเนลมันอีก1อันเป็นโกแจ็คเหมือนกันนะครับสีทองสวยงามคงทนด้วยแล้วก็มีหัวที่เป็นนะครับ 3.5 มิลของหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนเป็นโกแจ็คเหมือนกันครับเวลาที่เราเสียบใช้งานเรียบร้อยนะครับจะมีไฟ LED สีเขียวโชว์ขึ้นมาตรงโลโก้1ตำแหน่งละและด้านบนนะครับไฟสถานะนั่นเองครับแคปส์ล็อกนะฮะนัมล็อกแล้วก็สกอร์ล็อกนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันที่ผมบอกก็คือเกมมิ่งนะครับแล้วก็ปุ่มเมมโมรี่มาโครสำหรับของแถมนะครับก็จะมีตามนี้เลยจะเป็นคู่มือครับ1ชุดแล้วก็มีสติ๊กเกอร์โลโก้ของ Razer ให้มา2ชิ้นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Razer นะครับชัดเจนเลยในเรื่องของสีก็คือสีเขียวตัดกับสีดำง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณใช้แบรนด์นี้ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าแวะเวียนมายังบ้านคุณเนี่ยเขาจะรู้ทันทีครับว่าคุณคือเกมเมอร์นะครับไม่ต้องบอกให้มากมายเลยเฮ้ยเกมเมอร์เหรอเกมใช่เลย I am gamer นะครับบอกได้เต็มปากเต็มคำราคาของคีย์บอร์ดตัวนี้ในรุ่นนี้นะครับ Black Widow เนี่ยอยู่ในระดับตัวกลางๆ 3,000 กลางๆนะครับไม่ใช่รุ่นที่สูงไม่ใช่รุ่นที่ต่ำอยู่กลางๆขายดีคนใช้เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอย่าคิดว่าโหลเรียกได้เลยว่าเป็นตัวที่ยอดนิยมใครก็ใช้กันจับต้องได้ในระดับหนึ่งนะครับฝากกันไว้ครับกับ Razer Black Widow ตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเชิญเลยครับ JB ทุกสาขาทั่วประเทศถ้าไม่อยากเดินทางก็ JB ออนไลน์ครับสั่งซื้อจ่ายเงินของส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไว้ใจได้ตามสไตล์ JB ออนไลน์ของเรานะครับแล้วก็ฝากพวกเราด้วยเช่นกันครับ JIB TV ของทุกสิ่งที่มีใน JB จะจัดมาพรีวิวให้ได้รับชมกันก่อนเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับJIB